สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำกระดาษสีน้ำเช็ดหนึ่งครับเป็นรุ่น Artist Paper Sample Set นะครับเป็นชุดตัวอย่างกระดาษวาดเขียนของ Renaissance นะครับกระดาษชิ้นนี้นะครับเป็นกระดาษสำหรับทดสอบซึ่งประกอบด้วยกระดาษทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับก็มี A5ขนาด A5 นะครับ1ชุดมีทั้งหมด3แผ่นแต่ละแผ่นนะครับก็จะมีรุ่น300กรัมนะครับเป็นกระดาษสีน้ำนะครับตัวนี้ครับกระดาษสีน้ำนะครับ300กรัมนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะหนานิดหนึ่งนะครับเขียนสีน้ำได้ดีตัวที่2ก็เป็นกระดาษสำหรับดรออิ้งนะครับผมได้ทดลองดูแล้วทั้งดออิ้งทั้งสีน้ำทั้งสีต่างๆใช้ได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสองอันดับแรกนะครับผมจะทดสอบกระดาษในรองซองสองร้อยกรัมก่อนนะครับด้วยเทคนิคระบายเรียบนะครับสีเดียวดูความติดแน่นของเนื้อสีนะครับสีนะครับแล้วก็การติดแน่นของเนื้อสีที่ลงไปในเนื้อกระดาษนะครับต่อสีไปจนหมดสีนะครับแล้วก็ไปเรียบสีเดียวต่อไปครับระบายเรียบ2สีครับต่อแถวมาเรื่อยๆนะครับต่อไปครับระบายเรียบ3สีครับทดสอบโดยไม่ต้องตึงเนื้อกระดาษครับไม่ต้องผลิตกระดาษในการพิสูจน์ในการทดสอบเนื้อสีนะครับที่ลงไปในกระดาษนะครับผมจะทดสอบเอาสีนี้ไปจุ่มน้ำนะครับหลังจากระบายเสร็จแล้วยังไม่ถึงนาทีนะครับจะลองจุ่มน้ำดูนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับที่สังเกตว่าสีไม่หลุดทั้งที่เพิ่งระบายนะครับแต่ว่าเนื้อสียังเกาะติดแน่นกับเนื้อกระดาษแสดงว่าเนื้อสีนี่เข้าไปอยู่ในไม่ใช่แค่ผิวนะครับเข้าอยู่ในเนื้อกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าปล่อยแห้งกว่านี้โอกาสที่จะน้ำจะซึมหรือชำระล้างสีออกเป็นไปได้ยากนี่คือการพิสูจน์เรื่องความติดแน่นของเนื้อสีลงในเนื้อกระดาษนะครับอันนี้ข้อดีของเขานะครับดูการเหลื่อมสีดูนะครับการระบายเหลื่อมสีก็จะทำอย่างนี้ครับเหลื่อมสีหลายสีครับก็คือ3สีขึ้นไปครับจะลองเพิ่มเติมอีกหลายสีได้ครับระบายซ้อนสีก็ว่าเลยครับซ้อนสีเหลี่ยมสีกบเหลี่ยมกันอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่สำหรับผมใช้คำว่าเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมทับซับซ้อนจะทำให้เกิดฟีลลิ่งของการสร้างสีสันในงานเกิดขึ้น
จะมีดูหรือหวาให้ดูอิ่มครับอิ่มในเนื้อสีนะครับเวลาเราทำนะจะเป็นสีอ่อนสีกลางสีกลางสีเข้มนะครับก็ถือว่ากระดาษ300แกรมเนี่ยไม่บวมครับสังเกตดูจะไม่บวมไม่มีรอยบวมนะผิวนะครับไม่มีรอยบวมนะครับก็ถือว่าเป็นกระดาษที่โอเคอ่ะ300แกรมของเลซองนะครับเริ่มต้นเลยครับสีหน้าเมื่อใหม่ก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้